ีสีชมพูสัปดาห์นี้ผิดหรือไม่ที่คุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสิมาฟ้องทำไมขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นเมื่อพระเอกหนุ่มมาสเทพคุณกายรัชานนท์สุขประกอบหมดความอดทนกับพฤติกรรมของภรรยาสาวคุณฮารุสุขประกอบที่ไม่ยอมหยุดสวยชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกที่ทุกเวลาจนเกิดเป็นคดีผิดหรือไม่ที่คุณฮารุชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาการพิจารณาคดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีของความรักเท่านั้นและคดีที่จะตัดสินในวันนี้คือผิดหรือไม่ที่คุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาทนายฝ่ายโจทย์คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามทนายฝ่ายจำเลยคุณเงาะรสุคนกองเกตและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพฝ่ายโจทย์คือคุณกายรัชานนท์สุขประกอบฟ้องภรรยาคือคุณฮารุสุขประกอบในข้อหาคุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้ารักสวยรักงามตลอดเวลาขอให้ทั้งสองฝ่ายปฏิญาณตามข้าพเจ้ายกมือขึ้นข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงเอามือลงได้ขอถามคุณกายก่อนนะที่มาฟ้องเนี่ยยังไงเหรอเขามีพฤติกรรมในการเปลี่ยนเสื้อผ้ามากมายขนาดไหนเปลี่ยนตลอดเวลาครับยังไงคำว่าเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนตอนกลางคืนก่อนจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนอีกตอนเช้าแล้วก็เปลี่ยนในรถแล้วก็เปลี่ยนก่อนที่จะออกรถ เปลี่ยนตลอดเวลาครับทำไมเราถึงเปลี่ยนเสื้อผ้ามากมายเดี๋ยวก่อนนะคะเป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ต้องรักสวยรักงามการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นผู้หญิงแล้วจะปล่อยซอมซ่อเดินออกมาเป็นซอมบี้ก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนให้มันดูดีตลอดเวลาเขาจะได้ภูมิใจไงคะยังไม่ทันเริ่มการซักถามแค่ฟังคุณกายเล่าก็รู้สึกว่าคุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะไปจริงๆแล้วแบบนี้คุณฮารุจะเอาอะไรไปสู้คดีล่ะครับเนี่ยและต่อไปนี้คือช่วงซักโจทย์เชิญโจทย์และทนายโจทย์ที่ข้อพยานผมขอไปดูจำเลยสักนิดหนึ่งนะครับผมแหมมากดดันสุรินเฮ้ยพี่เมียผมครับก็มาดูทีนี้คือครับผมอ๋อครับผมดูแล้วนะฮะคุณฮารุยังดูสวยงามเปล่งปลั่งกว่าสารอีกนะครับขอประทานโทษครับขอประทานโทษอันนี้มันต้องชี้แจงชี้แจงต้องพูดจริงๆครับอ่ะชี้มาขอประทานโทษครับอย่าไม่ข้ามพูดมาก็ดูเปล่งปลั่งทำไมถึงต้องเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดเล่าเปลี่ยนอีกทำไมบ่อยๆมาดูครับไล่ลือกันไปครับครับจำเลยเนี่ยเขามีพฤติกรรมแต่งตัวอย่างนี้ตั้งแต่ที่เราคุยกันไปตอนแรกครับแต่งตัวนานไหมกว่าเขาจะออกจากบ้านได้นานไหมตั้งแต่ตอนกลางคืนครับเตรียมชุดไว้ฟิตติ้งครับผมฟิตติ้งในบ้านตัวเองก่อนฟิตติ้งครับว่าจะใส่ชุดนี้ไปทำงานจะลองอันนี้ก่อนแล้วก็ใส่ข้างในอันนี้นะข้างนอกอันนั้นนะอะไรแบบนี้ลองแล้วนะอันนี้ลองแล้วนะอันนี้ลองแล้วอันนี้ไม่ใช่ลองแค่ชุดเดียวนะครับอาจจะมีประมาณสักสี่ห้าชุดก่อนและเลือกอันที่พอใจอันที่มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเราก็โอเคนอนตื่นเช้ามาอาบน้ำอาบท่าเพื่อที่จะมาใส่ชุดที่ฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมปรากฏว่านะครับลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับฟิตติ้งชุดเดิมๆที่ฟิตไปแล้วไอ้สี่ห้าชุดนั่นนะครับที่เอากลับไปแล้วเอากลับไปแล้วครับผมกลับมาฟิตติ้งใหม่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่มีสมมุติฐานว่าไม่มีครับลงไปชั้นล่างครับครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกจากนอกบ้านเมื่อเราจะไปทำงานกันสมมุติเราจะไปทำงานนะสมมุติไปทำงานครับผมบอกโอ๊ย
ตายแล้วลืมกระเป๋าตังค์ไว้ข้างบนไอ้ยาตายแล้วแต่รถมันออกไปแล้วนิดนึงฮารุก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฮารุจะไปเอากระเป๋าตังค์ให้เองละกันเฮ้ยไม่เป็นไรพี่กายวิ่งเร็วกว่าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฮารุทำให้เดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวหายไปอีกประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงได้ครับเพื่อที่จะฟิตติ้งอีกสัก 2-3 รอบครับช่วงระหว่างคุณลืมกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์เขาออกปากว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอากระเป๋าตังค์ให้เอากระเป๋าตังค์ให้ครับวิ่งไปไปครับทำไมนานจังเลยขึ้นไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนชุดอยู่ล้อมชุดอยู่เนี่ยมันใส่ตะกี้ลงไปแล้วแบบอันหายใจไม่ออกเลยอ่ะอาสาไปหยิบกระเป๋าตังค์ให้แต่จริงๆแล้วแอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกนี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติเลยนะครับลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บโอเคขับออกไปหน้าหมู่บ้านปุ๊บตายตาเปลี่ยนแต่ชุดลืมกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ยังอยู่บนห้องอยู่เลยนี่วิบัติแล้วเกิดความเสียหายเปลืองน้ำมันรถเสียเวลาเนี่ยทำให้คุณลำบากใจหนักลำบากใจแล้วเขาจะชอบว่าผมว่าผมเนี่ยไปทำงานสายบางทีอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้โอ้เสียงเศร้าเลยนะฮะท่านคณะลูกขุนนะฮะเสียงเศร้าเลยนะครับไม่ต้องร้องไห้ครับท่านเขาบอกว่าสภาพนี้คือเปลี่ยนกอง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 ถูกครับเปลี่ยนแล้วเอามากองกันเอาไว้มาเป็นภูเขาฟูจิเล็กๆอยู่ในห้องอันนี้คุณโกหกใช่ไหมผมไม่โกหกผมพูดความจริงครับผมสาบานไว้แล้วหมายถึงว่าเต็มเลยเหรอเต็มเลยครับเต็มเลยครับมีเหตุการณ์หนึ่งเขาเปลี่ยนจากที่บ้านไม่พอใจทีนี้ต้องออกรถครับผมต้องรีบออกนะฮะคณะลูกขุนคือเปลี่ยนชุดแบบเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนนู่นไม่ถูกใจสักทีขึ้นไปบนรถครับผมมีกระเป๋ามาอีกสักใบครับรวมกับกระเป๋าที่ถืออยู่แล้วในกระเป๋าใบนั้นครับครับชุดที่ฟิตติ้งไว้คืนก่อนจะอยู่ในกระเป๋าใบนั้นด้วยครับฮะครับเอาไปด้วยเอาไปด้วยระหว่างเดินทางสมมติจะไปสตูดิโอสมมติสตูดิโอหรือห้างสรรพสินค้าครับผมครับเปลี่ยนชุดระหว่างขับรถไปครับนั่งอยู่หน้าข้ามถึงเวลาจะไปแล้วไปแล้วข้ามไปเปลี่ยนพอใจแล้วนะพอใจแล้วข้างหลังก็กองเป็นอีกกองนึงแล้วก็ข้ามข้ามานั่งข้างหน้ารัดซีทเบลต์เหมือนเดิมขับไปสักพักพอไปถึงห้างสรรพสินค้าครับครับผมบอกว่าเดี๋ยวพี่กายลงไปก่อนเลยเดี๋ยวไปรออยู่ตรงประตูทางเข้านะเปลี่ยนกลับมาครับเป็นไอ้ชุดเก่าที่ใส่ออกมาจากบ้านจากบ้านเขาจะเปลี่ยนทำไมเขาจะเปลี่ยนหาถึงขนาดต้องขนเสื้อผ้าขึ้นไปเปลี่ยนระหว่างขับรถนอกจากจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับคุณฮารุเดินทางไปต่างประเทศครับท่านคณะลูกขุนไปญี่ปุ่นระหว่างสนามบินไปที่โรงแรมการเปลี่ยนชุดของเธอเกิดขึ้นบนรถไฟเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถไฟครับผมบอกได้เลยว่าเขามีความสามารถสูงมากคุณฮารุจำเลยได้ถุมถุยน้ำลายให้กับเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายคีรินสุประกอบครับคีรินตอนนี้จะเป็นกุ้งกิ่งอยู่แล้วมีชุดเยอะมากตอนนี้คีรินรู้สึกว่าฉันจะต้องทำเสื้อผ้าเพราะคีรินเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาคีรินงงคีรินแม่บางท่านอาจจะคิดว่าผมนั้นหลอกลวงท่านคณะลูกขุนเบิกพยานหลักฐานเป็นภาพสักนิดหนึ่งครับผมวันที่เท่าไหร่2อาทิตย์ครับผมอาจจะเป็นช่วง2อาทิตย์ในนั้นหรือเปล่าไม่ใช่วันเดียวกันหรือเปล่าคุณกายนี่นะครับเหมือนกันเลยครับนี่นะครับรูปนี้ดูอย่างชัดเจนว่าตัวไซส์เท่าเดิมนะฮะแสดงว่าอยู่วันเดียวกันครับผมไม่ได้มาพูดอะไรมั่วๆนะครับลองดูครับวันไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรนักหนานะครับท่านคณะลูกขุนครับไม่ใช่แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตัวเองอย่างเดียวแต่ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกตลอดเวลาอีกงานนี้คุณฮารุมีสิทธิ์แพ้คดีนะครับคุณไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ที่เปลี่ยนชุดไปชุดมาชุดมาชุดไปอะไรอย่างนี้คุณไม่ชอบหรอไม่ใช่ว่าไม่ชอบครับครับแต่
ผมมีความรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตที่ชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยจะมีความวุ่นวายอยู่แล้วจะมีความลำบากอยู่แล้วมันทำให้วุ่นวายขึ้นไหมลำบากขึ้นไหมครับผมถ้าคุณลดลงได้จะประหยัดเวลาไปอีกเยอะขอบพระคุณครับท่านคณะลูกขุนเชิญทนายฝ่ายจำเลยซักโจทย์ได้ทนายครูเงาะนี่น่ากลัวมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยกายจ๋าจ๋าจ๋าก่อนที่คุณจะเจอคุณฮารุใช่ไหมคะคุณเคยไปทำงานสายไหมคะโอ้ยเป็นประจำครับเป็นประจำนะคะตอบอย่างความภาคภูมิใจนะคะว่าเป็นประจำคุณกายยอมรับว่าไปทำงานสายแบบนี้ระวังจะเสียรูปคดีนะครับและที่สำคัญเคยสายมากที่สุดเท่าไหร่คะนัดแรกที่คุณกับเขาได้พบรักกันนะคะเขานัดกี่โมงนะคะฮารุสี่โมงนัดสี่โมงเย็นค่ะคุณกายปรากฏตัวกี่โมงคะถึงสามทุ่มครับถึงสามทุ่มไม่จริงค่ะสามทุ่มครึ่งค่ะสามทุ่มครึ่งค่ะคุณกายอย่างนี้เขาลบครับช่วงนั้นก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินรถติดมากครับแต่ทำไมคนอื่นไปทันทุกคนไปรอหมดค่ะเขานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงอมเขียวแกงน้ำเงินไปยังไม่ได้สร้างอมบ้านเธอเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคุณฮารุเองแม้ว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวเยอะแยะมากมายมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเพราะไม่เคยกระทบกับงานของเขาและงานของคุณเลยในขณะเดียวกันคุณผู้ซึ่งแต่งตัวน้อยชิ้นครับคุณก็กลับสายกี่ชั่วโมงนะคะ4 5 6 7 8 9 5ชั่วโมงครึ่งคุณพระคุณเจ้าแล้วเขาก็ยังรอเขาก็ยังทนกับพฤติกรรมการสายๆของคุณถามหน่อยค่ะคุณกายขาคุณฮารุเนี่ยเขาปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาดีมากน้อยแค่ไหนคะขาดตกบกพร่องไหมไม่เลยครับผมเป็นภรรยาที่ดีมากครับผมเวลาที่เขาแต่งตัวเยอะๆเนี่ยค่ะครับผมเขาเคยทำให้หน้าที่ตรงเนี้ยของเขาขาดตกบกพร่องไหมคะไม่เคยครับไม่เคยนะคะครับเห็นด้วยนะครับถึงคุณฮารุจะแต่งตัวเยอะแต่ก็จัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวไม่เคยไปทำงานสายแสดงว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาของคุณฮารุไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานครับมันก็ดูเพอร์เฟกต์นี่คะสารมันก็ดูลงตัวนี่คะแล้วเดือดร้อนอะไรอะคะกับการที่ผู้หญิงคนหนึ่งก็แค่อยากจะแต่งตัวสวยซึ่งเป็นธรรมชาติของผู้หญิงด้วยซ้ำคุณไม่อยากเดินเคียงข้างกับผู้หญิงที่สวยงามมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับตัวของเขาเองเหรอคะครับหมดคำถามค่ะถือว่าเป็นการปิดการซักถามที่เฉียบคมจริงๆนะครับช่วยให้คุณฮารุได้เปรียบแม้จะเป็นช่วงซักโจทย์ก็ตามจบการซักถามโจทย์แล้วในช่วงหน้ามาฟังการซักถามจำเลยบ้างในช่วงซักจำเลยหลังจากฟังการพิจารณาคดีในช่วงแรกดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณกายเล่าจะมีน้ำหนักอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่สามารถทำให้คณะลูกขุนเทคะแนนได้ทั้งหมดทำให้การซาวเสียงครั้งที่1ออกมาเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและนักจิตวิทยาให้คุณกายชนะส่วนนักออกแบบกราฟิกและผู้จัดการกองถ่ายให้คุณฮารุชนะทำให้รอบนี้คุณกายชนะคุณฮารุไป4ต่อ2คะแนนช่วงหน้าคุณฮารุจะแก้ต่างอย่างไรกลับมาฟังการพิจารณาคดีกันต่อครับการเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ชอบแต่ทำให้ชีวิตวุ่นวายมากขึ้นหลังจากที่คุณเงาะและคุณฮารุทราบว่าคณะลูกขุนเทน้ำหนักไปทางคุณกายเล็กน้อยด้วยคะแนน4ต่อ2ก็ไม่ได้ทำให้คุณเงาะรู้สึกว่าฝั่งตัวเองเสียเปรียบแต่อย่างใดเพราะทั้งคู่เตรียมการแก้ต่างมาอย่างดีและการซักถามจำเลยในครั้งนี้จะทำให้คุณเงาะและคุณฮารุได้เปรียบจนชนะในรอบนี้ไปหรือไม่ไปฟังการพิจารณาคดีกันต่อครับคดีสีชมพูและช่วงนี้คือช่วงซักจำเลยข
เชิญจำเลยและทนายฝ่ายจำเลยที่ข้อพยานฮัลโหลค่ะทำไมหนูจะต้องแต่งตัวนานแต่งตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคะขอเหตุผลได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องอยากดูดีถูกไหมคะหนึ่งเนี่ยดูดีเพื่อตัวเองแล้วอันที่สองคือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่เราเจอเนี่ยเขาจะได้เจอเราเนี่ยกี่ครั้งถูกต้องการที่เขาเห็นเราในทีวีเราแต่งตัวสวยทุกครั้งที่ออกทีวีมันก็ต้องแต่งตัวดูดีแต่งหน้าทำผมเต็มถูกไหมคะค่ะเขาเห็นเราในทีวีแล้วเขาโอ้ยสวยจังเลยน่ารักดีแต่ถ้าเกิดว่าชีวิตจริงเราเดินออกมาแล้วแต่งตัวมอซอหน้าไม่แต่งผมเผากระจะกระเจิงออกมาแล้วเขาก็เห็นเฮ้ยนี่ฮัลโหลหรอหุยน่าเกลียดอะถูกไหมคะแล้วจบเลยแล้วฝังลงไปในหัวใจจบเลยเขาก็จะพอเขาไปเจอเพื่อนเขาจะบอกว่าหูฮัลโหลจริงตัวจริงอะไม่สวยเลยแบบดูเป็นอีเพิงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะมันคืออาชีพของเราด้วยนะคะคุณง้อคะเขาเจอเราครั้งเดียวมันฝังไปถึงเมมเบรนค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณไปห้างแล้วคุณไปอะไรนะบิ๊กซีแล้วคุณต้องเปลี่ยนชุดทำไมถึงอันนี้จำเป็นจะต้องเยอะขนาดนั้นคะก็จะไปบิ๊กซีปกติแล้วก็คิดว่าก็แค่บิ๊กซีก็ใส่กางเกงตัวนึงเสื้อตัวนึงไปบิ๊กซีรัดผมไปทั่วไปเคยแล้วที่เราจะแต่งตัวแบบปอนๆไม่ได้คิดอะไรก็ไปบิ๊กซีใช่ไหมคะแล้วก็เดินเดินไปไปกับพี่กายค่ะแล้วก็ไปเจอแม่ค้าขายไส้กรอกค่ะแม่ค้าว่าไงคะแม่ค้าเขาบอกว่าอ้าวสวัสดีค่ะคุณกายโหนี่มาคุณทะลุเหรอคะตอนแรกนึกว่าคนใช้พูดต่อหน้าเราพูดต่อหน้าพูดต่อหน้าด้วยเอาไส้กรอกยัดปากมันไปเลยค่ะพูดแบบนี้ค่ะวิจารณญาณคืออะไรในใจคือไม่ได้แล้วแค่บิ๊กซีเนี่ยยังมีคนทักเราขนาดนี้ต่อไปนี้เนี่ยฉันออกจากบ้านฉันจะต้องดูดีให้ได้ต้องไม่มีใครพูดว่าอุ๊ยสวัสดีค่ะโอ๊ยนึกว่ามากับคนใช้เขาบอกว่าคุณเคยมีปมมันอะไรไหนช่วงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเอางี้นะคะเวลาที่ฮารุคบกับพี่กายช่วงแรกๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยจะมีเสียงพูดหรือว่าข่าวก็อสซิปหรือว่าแบบในอินเทอร์เน็ตเนี่ยพูดเยอะมากหรือเขียนเยอะมากว่าอีการัชนนท์เนาะทำไมการัชนนท์ไปคบกับฮารุอ่ะอีน่าเกลียดจะตายนี่คู่แฟนเก่าเขาทุกคนสวยสง่ามากฮารุเนี่ยนะหูคิดดูไหมคะคนที่ไปอ่านเนี่ยอย่างฮารุเองเนี่ยรู้สึกว่าโหเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเราน่าเกลียดขนาดนั้นเลยเหรอมันเลยกลายเป็นปมว่าวันนึงฉันต้องทำให้ดูให้ได้ว่าฉันก็ดูดีได้ในแบบของฉันโดนกระแสว่าไม่คู่ควรกับคุณกายไม่ทันไรก็โดนคนอื่นทักว่าเหมือนแม่บ้านอีกเจอแบบนี้คุณฮารุจะยอมหยุดสวยได้ไงล่ะครับทั้งหมดทั้งมวลคือเขาแค่อยากจะทำให้เขาคู่ควรกับผู้ชายคนนี้นะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งที่เขารักภาคภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างกับผู้หญิงคนนี้คือพี่กายอาจจะพูดได้ว่าก็พี่กายก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหน้าก็ไม่แต่งผมก็ไม่ได้ทำแต่มาตรฐานคนหรือว่าการที่แบบเกิดมาเนี่ยทุกคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยกว่าเราก็ต้องทำเราก็ต้องปรุงแต่งเพิ่มคือลดเปรียบเทียบเขารู้เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามนึงเอามาแล้วมันจืดมากเราก็ต้องทำให้มันรสชาติกลมกล่อมให้ได้กับก๋วยเตี๋ยวอีกชามนึงที่มาถึงปุ๊บเนี่ยอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจคุณฮารุนะครับว่าเจอปมมาหลายอย่างเลยต้องพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นเพื่อคนที่เธอรักนั่นเองดิฉันคงไม่มีคำพูดอะไรหลังจากนี้อีกแล้วนะคะขอจบด้วยคำให้การของลูกความดิฉันค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญทนายฝ่ายโจทย์ซักถามจำเลยท่านคณะลูกขุนครับแม่ค้าเขาล้อเล่นคุณกายครับผมอยู่กับคุณกายคุณกายเล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์นี้เล่าถึงเหตุการณ์นี้เลยนะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้จริงจังอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้แซดอะไรมากแต่ใช้เป็นข้ออ้างมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในการอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะคุณฮารุไปเจอผู้คนมาทั้งหมดทุกคนพูดแบบนี้กับคุณฮารุไหม
สิ่งที่เขาไม่พูดน่ากลัวกว่าที่เขาพูดอีกค่ะอุ้ยถูกไหมคะผมถามหน่อยแล้วกลับไปบ้านเปลี่ยนให้ดูดีชุดเดียวไม่ได้เหรอทำไมต้องเปลี่ยนหลายชุดเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายอย่างผู้ชายจะเป็นแพทเทิร์นพี่ลิงใส่กางเกงกับเสื้อใช่ไหมคะครับของผู้หญิงเนี่ยไหนจะกระโปรงสมมติกระโปรงกับเสื้อถูกไหมคะแต่มันจะมีดีเทลว่ากระโปรงสั้นกระโปรงยาวกระโปรงสอบกระโปรงบานกางเกงขาบางขาม้าขาลีบเฮ้ยผู้ชายก็มีครับคุณฮารุดีเทลกางเกงเอวสูงกางเกงขาม้ากางเกงขาสั้น3ส่วน3ส่วนขากระดิ่งขากว้างเตรียมพร้อมกางเกงเดียวแล้วใส่กับเสื้ออะไรคะเสื้อยืดเสื้อโปโลกับเสื้อเชิ้ตมีอยู่3อย่างค่ะวันนั้นคุณกายใส่เสื้อสายเดี่ยวมาผมยังไม่ว่าเขาเลยอย่าแถคืออ้าวคุณกายอย่าเพิ่งพูดนะคะให้โอกาสคุณฮารุกางเกงกับเสื้อแค่นั้นแต่ของผู้หญิงเนี่ยไหนจะมีกระโปรงตั้งหลายแบบกางเกงตั้งหลายแบบถ้าจะใส่กับเสื้อตัวเดิมคือเคยเห็นแล้วผู้หญิงก็เลยต้องกลับกลายเป็น mix and match แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ากระโปรงตัวนี้แบบทรงนี้มันเข้ากับตัวนี้ไหมมันก็เลยต้องฟิตติ้งค่ะผมวัดจากผมนะครับท่านคณะลูกขุนภรรยาผมนะครับเปลี่ยนชุดเฉกเช่นคุณฮารุพี่ว่าสีขาวนี่ดีกับกางเกงสีเทาใช่ไหมครับหรือว่าอะไรแบบนี้ดีเฮ้ยพี่ว่าไอตัวแขนกุดเนี่ยโอเคแต่หนูว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะเรื่องมือถังทำไมวะแล้วก็ไอเสื้อนี่มีแขนจ้ำตรงนี้ด้วยค่ะวุ้ยแต่หนูว่าหนูจะใส่กระโปรงยาวดีกว่าเฮ้ยอันนี้ใส่กระโปรงยาวพี่ว่ามันดูรุ่มร่ามแต่หนูว่ากระโปรงยาวตกลงใช่ทั้งหมดเนี่ยที่ถามผมเขาเลือกของเขาเองทั้งหมดเลยตกลงเป็นว่าสุดท้ายไปใส่ตัวแรกที่ออกมาก็เลือกอย่างนี้เหมือนกันครับแต่เขาไม่เอาไปถึงขั้นไปเปลี่ยนในรถไปเอาเขาไปเผื่อไปอะไรถึงขนาดนั้นคุณกายเขาขอให้ลดลงครับคณะลูกคุณและอย่างที่บอกคือไม่ได้ติติงเรื่องสิ่งอื่นๆของคุณฮารุแต่อย่างใดคุณฮารุบอกว่าใครต่อใครพูดตอนสมัยเป็นแฟนกันนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในหนังสือได้ยินคนคุยเพื่อนเอามาเล่าให้ฟังว่ามีคนพูดว่าไม่เหมาะสมกับคุณกายดูที่คนเก่าๆของเขาสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยผู้ชายคนนี้บอกว่าผู้หญิงที่สวยข้างนอกนั้นไม่ใช่คนที่เขาเลือกเขาเลือกคนที่สวยจากข้างในต่างหากครับและเขาก็เลยเลือกคุณฉะนั้นผมจะมาบอกว่าเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยเขาเลือกเพราะคุณเป็นคุณถึงคุณจะเตี้ย นี่ไงใช้พูดใช้คำพูดเอาไม่ต้องมีท่าก็ได้สะเทือนใจที่จริงแล้วคุณกายเลือกคนที่สวยจากข้างในมากกว่าดังนั้นการพยายามเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาของคุณฮารุก็ไม่ได้ทำให้คุณกายรักมากขึ้นหรือน้อยลงไปนะครับและอีกอย่างนะคะเมื่อกี้ที่บอกมาว่าครับพี่กายเนี่ยรักคารุจากภายในครับคือสวยจากภายในภายนอกไม่ได้แบบให้ความสำคัญอะไรมากครับแล้วมันจะดีกว่าไหมคะถ้าสวยทั้งภายในภายนอกเป็นสวยคูณสองมันน่าภูมิใจกว่าไหมคะรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณฮารุพูดอย่างมากครับเพราะถ้าเราสวยได้ทั้งภายในและภายนอกมันก็จะมีผลดีต่อทุกคนนะครับก่อนหน้าที่รู้จักคุณกายรัชานนท์คุณฮารุคุณเป็นคนที่แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ถึงขั้นนี้ค่ะมาเป็นมากขึ้นหลังจากมาเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างหลังจากมาคบแล้วมาเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์คนเมานู่นเมานี่ก็เลยกลับกลายไปว่าเราดูแลตัวเองมากกว่าที่เราเป็นสมัยก่อน1คุณกายเป็นคนหน้าตาดีเป็นพระเอกแล้วคุณก็เดินเคียงข้างเขาคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าหุ้ยฉันดูไม่เท่าเขาเลยแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างว่าคุณจะต้องไปสวยให้มากจริงๆแล้วคุณสวยสบายๆก็ได้ไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องจัดสรรมากจนทำให้การเปลี่ยนชุดของคุณมีปัญหากับผู้ชายคนนี้คุณรู้ไหมเปลี่ยนในรถเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายดาย
คุณเปลี่ยนอยู่ที่เบาะหลังเกิดการเบรกกระทันหันคุณจะทะลุกระจกออกไปเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับอุบัติเหตุนี่น่ากลัวสุดๆเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณสารพันจริงเขาไม่ได้อยากบอกเป็นรายละเอียดมากจะกลายเป็นเขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกจะบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคุณฮารุขาดความมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณมีมันอยู่ทั้งสิ้นครับขอบคุณครับช่วงหน้ากลับมาพิจารณาคดีกันต่อในคดีผิดหรือไม่ที่คุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาฟังการซักถามจำเลยดูเหมือนคณะลูกขุนจะเห็นอกเห็นใจคุณฮารุเป็นอย่างมากทำให้การซาวเสียงครั้งที่2ออกมาเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังนักออกแบบกราฟิกเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐผู้จัดการกองถ่ายและนักจิตวิทยาให้คุณฮารุชนะมีเพียงเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นต่างให้คุณกายชนะทำให้รอบนี้คุณฮารุมีคะแนนทิ้งห่างชนะคุณกายไป5-1คะแนนช่วงหน้ากลับมาฟังการซักพยานบุคคลกันต่อครับจะดีกว่าไหมถ้าสวยทั้งภายในภายนอกเป็นสวยคูณ2มันน่าภูมิใจมากกว่าไหมเมื่อรอบที่แล้วคุณเงาะและคุณฮารุสามารถแก้ต่างด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือจนทำให้คุณฮารุพลิกเกมชนะนำไป5-1คะแนนซึ่งก็สร้างความหนักใจให้แก่คุณลิงและคุณกายอย่างมากงานนี้คุณลิงจะนำพยานคนไหนมาซักถามเพื่อให้ได้เปรียบไปติดตามชมกันครับกลับเข้าสู่คดีสีชมพูและต่อไปนี้คือช่วงซักพยานศาลขอเบิกตัวพยานฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นแม่บ้านของทั้งคู่คุณบังออนนินกิจขอเชิญทนายฝ่ายโจทก์ซักถามพยานได้ทำงานอยู่กับคุณกายคุณฮารุมากี่ปีครับปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วนะรักทั้งคู่ไหมครับรักค่ะเรื่องที่จะพูดเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่จริงค่ะมีแม่บ้านคนใกล้ชิดมายืนยันว่าที่คุณกายพูดเป็นความจริงทุกอย่างขณะนี้คุณฮารุจะทำอย่างไรล่ะครับเนี่ยคณะลูกขุนครับผมจะถามคุณออนตอนนี้นะคุณฮารุเปลี่ยนชุดเยอะไหมครับเยอะค่ะไอ้ยาเปลี่ยนเยอะขนาดไหนเปลี่ยนแล้วสภาพห้องเป็นยังไงฮะเป็นกองเลยค่ะเป็นกองเลยนะครับคุณกายบอกว่าเปลี่ยนแล้วก็ทิ้งไว้เป็นกองสูงเลยเหรอฮะค่ะจริงค่ะแล้วใครเป็นคนเก็บครับแม่บ้านนี่ค่ะป้าเป็นคนเก็บป้าเป็นคนเก็บเห็นเขาวิ่งจากรถขึ้นไปเปลี่ยนบนห้องอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมเห็นค่ะเห็นนะฮะคุณกายพูดเรื่องจริงนะครับก่อนจะออกจากบ้านแต่ละครั้งนะครับใช้เวลานานไหมครับนานค่ะนานมากเป็นชั่วโมงชั่วโมงไหมเป็นค่ะพยานมีการช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยการเลี้ยงน้องเครินใช่ไหมครับใช่ค่ะแสดงว่าอยู่กับทั้งคู่คุณแม่คุณลูกน้องเครินด้วยตลอดเวลาอยู่ค่ะแสดงว่าต้องเห็นนะฮะน้องเครินเปลี่ยนเสื้อผ้าเยอะไหมครับมันละ 3-4 ตัวค่ะ 3-4 ชุดไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกนะยังไม่ได้ออกก็เปลี่ยนค่ะเสื้อผ้าเยอะมากไหมฮะเยอะค่ะได้ใส่ทุกชุดไหมฮะยังเลยค่ะยังไม่หมดใส่ไม่ทันนะฮะท่านคณะลูกขุนนะครับตอนนี้คีรินก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับใส่แล้วจะเป็นชุดตึงเคยเห็นไหมฮะชุดตึงครับผมใส่ไม่ทันนะครับพยานรู้สึกยังไงที่คุณฮารุเปลี่ยนชุดตลอดเวลาก็คิดว่าทำไมต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะต้องคิดคุณป้ายังคิดเลยว่าทำไมต้องเปลี่ยนบ่อยนี่คนที่ใกล้คุณฮารุมากที่สุดตอนนี้นะครับขอบคุณครับเชิญทนายจำเลยซักถามพยานได้คุณพี่บังออนค่ะ หนูถามค่ะ พี่บังออนค่ะว่า
นับตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันนี้น้องฮารุมีพฤติกรรมของการวางของกองรกในห้องดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าช่วงนี้มีน้องคีรินค่ะก็เลยจัดบ้านให้เป็นระเบียบค่ะเพราะว่ามีน้องเขาได้ออกไปทำงานน้อยลงใช้เวลาอยู่บ้านเลี้ยงลูกมากขึ้นค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตยังไม่มีลูกของที่มันกองรกนั้นเพราะเขาเอาเวลาของเขาที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเขาทำงานนอกบ้านเยอะใช่ไหมคะก่อนที่เขามีลูกใช่ค่ะเวลาที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องคิรินมันก็อาจจะมีเรื่องของความอับชื้นเวลาที่มีเหงื่อถูกไหมคะถูกค่ะในฐานะแม่ด้วยกันพี่บังออนต้องมีลูกแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะมีแล้วค่ะหัวอกแม่ด้วยกันเนี่ยคุณคิดว่าเขาอะเปลี่ยนเพราะอยากให้ลูกดูสวยหรือเขาเปลี่ยนเพราะเขาห่วงสุขภาพลูกเขาคะก็ห่วงสุขภาพลูกนะคะค่ะเขาตอบจากใจจริงของผู้หญิงที่มีหัวอกของความเป็นแม่เปลี่ยนชุดเพราะเป็นห่วงสุขภาพลูกไม่ใช่เพราะความสวยงามถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าผิดอะไรนี่ครับผู้ชายคิดไม่ออกหรอกค่ะเขาก็จะคิดว่าเปลี่ยนเพราะสวยงามในมุมของฮารุฮารุเป็นนักแสดงที่ต้องขายความสามารถและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างวันหนึ่งค่ะเด็กผู้หญิงที่พี่ออนบอกว่าเขามีหัวอกจิตใจดีแบบนี้เคยถูกเปรียบเทียบว่าไม่คู่ควรกับผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่หน้าตาน่าเกลียดเตี้ยอ้วนไม่ได้เลือกหนูยังไม่ได้พูดนะไอ้นี่ใครพูดกันเหรอไม่ถึงขนาดนั้นดูไม่ดีไม่คู่ควรกับน้องกายในหัวอกของลูกผู้หญิงด้วยกันสงสารฮารุไหมคะสงสารค่ะมาบ้านผมก็ร้องไห้ฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฮารุเขาทำอยู่นั้นมันไม่เพียงเพื่อเป็นหน้าที่ของนักแสดงคนหนึ่งที่ต้องปรากฏตัวในต่อหน้าสาธารณชนอย่างสวยงามแต่เขาทำเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ปรากฏตัวร่วมกันขอบคุณค่ะจบการซักพยานฝ่ายโจทย์ต่อไปเป็นการซักพยานฝ่ายจำเลยศาลขอเบิกตัวพยานฝ่ายจำเลยคุณแม่มือใหม่ดีเจดาด้าวรินดาดำรงผลขอเชิญทนายฝ่ายจำเลยซักถามพยานค่ะสวัสดีค่ะดาด้าสวัสดีค่ะสวยนะคะหัวเราะในศาลได้ใช่ไหมคะสวยมากเลยถามหน่อยว่าแต่งตัวนานไหมคะก็นานพอสมควรเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรื่องของการรักสวยรักงามผู้หญิงเนี่ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกไหมคะถูกค่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะทำให้เราสวยงามอยู่แล้วนะคะปกติเวลาเราจะไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ชุดเดียวแล้วไปเลยไหมคะเอามาปุ๊บไปเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดมากตะกะนี้ใช้ไม่ได้1วันใครเขาใส่เสื้อผ้าชุดเดียวไม่ได้ค่ะด้วยอาชีพการงานของเรานะคะอยู่ในวงการบันเทิงแต่งตัวมันต้องเหมาะสมกับงานแต่ละงานที่ไปด้วยใช่ไหมคะค่ะลูกน้องดีนใช่ไหมคะน้องดีนตอนนี้กี่เดือนแล้วคะน้องดีนได้เดือนกว่าๆแล้วค่ะเดือนกับอีก1สัปดาห์อ๋อใกล้ๆกันเลยกับกิรินนะคะวันนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับลูกมากกี่ชุด3ชุด4ชุดอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วการที่เราดูแลลูกของเราแบบนี้ดูแลตัวเองให้เป็นภรรยาที่ยังสวยปริ้งอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ยังดูแลถามว่าเราทำให้ความเป็นแม่และเมียเราขาดตกบกพร่องอะไรไหมคะก็ไม่ขาดไงคะสามีก็ชอบด้วยเพราะเราก็ยังไม่โสดใช่ไหมคะจริงไหมฮารุเนาะค่ะเราก็ดูดีด้วยลูกก็ดูดีไปไหนเนี่ยใครๆก็ชมว่าเออลูกก็น่ารักเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังสาวอยู่ดูดีไม่โทรมเห็นไหมคะคนคอยได้คือใครสามีค่ะเพราะสามีเลี้ยงดีค่ะเพราะสามีเป็นคนดีเลี้ยงดีนะคะเราเลยทำทุกอย่างพอมีคนมาชมเขาภูมิใจไหมเขาก็ภูมิใจค่ะพี่มาได้สองนาทีพี่พูดเยอะกว่าป้าออนทั้งหมดเข้ากันเป็นปีเป็นเคยขนาดนี้เห็นที่ฝ่ายโจทย์อย่างคุณกายจะลำบากแล้วสิครับคิด
ว่าการที่ฮารุทำสิ่งเหล่านี้ในมุมของเราะนะคะแล้วเพื่อนๆของเราที่เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยกันค่ะคุณคิดว่าผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกติค่ะเป็นเรื่องปกติมากถ้าไม่ทำแบบนี้ถือว่าผิดปกตินะคะค่ะหมดคำถามค่ะสารค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญทนายโจทย์ซักถามพยานสิศาลที่เคารพครับท่านคณะลูกขุนก่อนออกจากบ้านกี่ชุดนะฮะ3ชุดค่ะ3ชุด4ชุดค่ะคุณมีไปเปลี่ยนในรถไหมมีค่ะมีไปเปลี่ยนในรถด้วย คุณใช้ชีวิตเจกเช่นเดียวกับคุณฮาลุเลย สามีคุณพูดว่าไงบ้างก็บอกว่าเมียสวยดีเอาเรื่องจริงสมมุติว่าไม่มีกล้องเอาแบบต่อหน้าหรือรับหลังเอารับหลังอ๋อเมียเยอะค่ะแต่สามีคุณดาด้าดูรายการอยู่สงสัยจะเข้าใจหัวอกคุณกายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับฐานที่เคารพครับผมเป็นคนดึงหมวกที่อยู่บนหัวของลูกผมเองออกหัวลูกนี่เปียกซ่อมผมถามว่าเด็กมันจะพูดอะไรนี่แม่แม่เข้าใจว่าอีกไปเหรอค่ะอีกไปคุณลบคุณตอนเอาลูกออกไปข้างนอกค่ะผมเดาได้เลยไม่รู้หรอกว่าร้อนหนาวเย็นหรืออะไรก็ตามสวมหมวกไว้ก่อนใช่หรือไม่ใช่ค่ะใส่เพื่อที่เป็นพร้อมให้ครบกับชุดที่เตรียมมาเป็นพร้อมเราเล่นพร้อมให้เตรียมให้ครบกับที่เตรียมมาจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาหารหรือการแต่งตัวเหมือนศิลปะอย่างนึงมันคือศิลปะแฟชั่นก็คือศิลปะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการทานอาหารถ้าเมื่อกี้บอกว่าเอาแจ็คเก็ตใส่ไว้ในรถตัวเดียวมันเหมือนกินกะเพราไข่ดาวทุกวันมันเบื่อนะคะโอ้ยคุณนี่เหมือนเกิดมาเป็นพี่น้องกันเลยสารนี่ครับผมไม่มีอะไรจะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณดาด้าค่ะขอบคุณพยานฝ่ายจำเลยเชิญค่ะจบการซักถามพยานแล้วต่อไปขอเชิญทนายทั้งสองฝ่ายแถลงปิดคดีเชิญทนายฝ่ายโจทย์ท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับวันนี้ผู้ชายคนนี้คุณกายรัชชานนท์มาเป็นโจทย์ฟ้องภรรยาว่าอย่าเปลี่ยนชุดตลอดเวลาได้ไหมไม่ใช่ไม่ให้เปลี่ยนชุดลองชุดทำไปเลยแต่ขอว่าอย่าเปลี่ยนไปเรื่อยตลอดเวลานู่นนี่จะในรถก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่คุณลองชุดได้ไหมคำตอบคือได้ทั้งนั้นทั้งนี้จำเลยทราบอยู่แล้วแต่จำเลยใช้เป็นข้ออ้างว่าที่ทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนให้ตัวเองหรือเปลี่ยนให้ลูกเป็นการทำเพื่อคนที่เขารักก็คือจบเพราะเขาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะเปลี่ยนชุดตลอดเวลาและตลอดไปขอบพระคุณครับขอเชิญทนายจำเลยอย่างที่เราได้ยินกันทั่วๆแล้วนะคะว่าคำว่าตลอดเวลาอาจจะมากเกินไปสำหรับลูกความของดิฉันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะมันน่าเสียใจนะคะถ้าคนที่เขารักมองว่ามันคือข้ออ้างแต่ถ้ามันมาจากใจของผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆที่อยากที่จะทำให้ตัวเองดูดีได้เดินเคียงข้างกับคนที่เขารักอย่างสง่างามมีคนชื่นชมลูกของเขาแล้วถูกมองว่ามันคือข้ออ้างที่จะทำให้ตัวเองสวยเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองแต่ดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าเขาทำเพื่อลูกและสามีเท่านั้นค่ะเขาทำเพื่อตัวของเขาเองและครอบครัวของเขาทุกคนทำไมเขาถึงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกันทั้งครอบครัวคะขอบคุณค่ะในช่วงหน้ากลับมาฟังคำตัดสินกันใน
คดีสีชมพูตอนนี้ผมว่าคณะลูกขุนนะมาทางคุณผมก็ว่าอย่างนั้นนะเออพยานหลักฐานพยานบุคคลของคุณดีจริงแต่เขาอาจจะพูดน้อยแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงไงแน่อันนั้นออกแนวเพ้อฝันใช่เพ้อฝันแต่รู้เชื่อว่ายังไงเราทำทุกอย่างด้วยใจข้างในจริงไม่ใช่เพราะแบบเป็นข้ออ้างเท่านั้นคือมันเป็นความรู้สึกข้างในจริงๆที่เราอยากจะทำยังไงก็ชนะน่าจะสู้ๆหลังฟังการพิจารณาคดีทั้งฝ่ายโจทก์จำเลยและพยานแล้วตอนนี้ถึงเวลาลงคะแนนตัดสินว่าคุณฮารุมีความผิดหรือไม่ที่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาทางคณะลูกขุนได้วิเคราะห์และลงคะแนนกันดังนี้นักออกแบบกราฟิกให้คุณฮารุชนะนักจิตวิทยาให้คุณกายชนะข้าราชการกระทรวงการคลังให้คุณฮารุชนะส่วนคณะลูกขุนที่เหลือจะให้ใครชนะไปฟังผลการตัดสินคดีกันครับจะเลือกของฝั่งของคุณฮารุค่ะเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของผู้หญิงแล้วเนี่ยเรื่องการแต่งตัวแบบความมั่นใจต้องมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะขอกับข้างคุณกายนะคะเพราะว่าคุณกายไม่ได้ขอให้หยุดค่ะแต่ขอให้ลดลงเท่านั้นเองค่ะสงสารคุณกายครับถ้าต้องเจออย่างนี้ทุกวันเจอทั้งวันเนี่ยถ้าเป็นผมก็คงจะไม่ไหวนะเข้าสู่คดีสีชมพูนี่คือช่วงตัดสินขอเชิญโจทก์และจำเลยออกมายืนต่อหน้าศาลฮารุว่าการเปลี่ยนเสื้อมากมายหลายชุดต่อวันของเราเนี่ยจริงแล้วมันทำให้เราเสียเวลาในชีวิตเยอะถึงแม้ว่าจะบอกว่าไปทำงานทันอะไรก็ตามแต่มันทำให้เราลำบากทำไมถึงยังทำมาตลอดเวลาที่คบกันเป็นการพิสูจน์ดีกว่าให้คนเห็นว่าเราก็ยังมีมุมที่ดูดีแล้วคนที่เขายืนข้างๆเราเขาจะไม่อับอายเมื่อวันที่เราเดินไปพร้อมๆกันเนี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องไม่หยุดสวยเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่ต้องเราสวยแล้วก็อยากจะสวยทั้งภายนอกภายในอะค่ะเราจะดีใจมากยิ่งขึ้นและดีกว่าไหมถ้าคนข้างนอกมองว่าเราสวยเหมือนที่สามีเรามองเนี่ยค่ะคุณกายคะครับการที่ฮารุเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาทั้งตัวเองแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกมากมายเนี่ยมันทำให้คุณกายต้องมาฟ้องในวันนี้เนี่ยแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้อะจะยอมรับได้ไหมคือจริงๆแล้วอยากให้เขามั่นใจกับตัวเองมากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะให้ผมเห็นว่าสวยให้คนอื่นเห็นว่าสวยแต่ผมเชื่อครับว่าการที่เรามั่นใจในตัวเองต่อให้ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อขาดขาดถ้าเรามั่นใจในตัวเองคนก็จะเห็นว่าออร่าที่มันมีอยู่ข้างในตรงนั้นครับขอผลตัดสินค่ะผลการตัดสินคดีผิดหรือไม่ที่คุณฮารุเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาคณะลูกขุนได้พิจารณาพิเคราะห์ทั้งพยานหลักฐานแล้วทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจึงตัดสินว่าจำเลยในฐานะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเวลาว่าจำเลยไม่มีความผิดฮารุนะคะสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยคือถามว่าความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเยอะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาคอยพูดตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หรอกแค่นี้ก็สวยแล้วคือมันเป็นกำลังใจให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าจะให้เราเนี่ยไม่แต่งตัวเลยแล้วมั่นใจมันก็
ยังไงอยู่แต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช่แล้วการตัดสินแล้วคุณกายคะเราเป็นฝ่ายที่แพ้ครับผมเรารู้สึกยังไงผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานคบกันมาตั้ง5ปีมันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายผมรักเขาในความที่เขาเป็นเขาแต่เราจะบอกกันเสมอว่าอะไรที่สามารถทำให้กันและกันดีขึ้นได้ก็สมควรบอกสมควรค่อยๆแก้ไขไปด้วยกันไม่อย่างนั้นความหมายของการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยขอบคุณทั้งคู่นะคะขอบคุณคุณกายรัชานนท์สุขประกอบขอบคุณคุณฮารุสุขประกอบค่ะขอบคุณทนายฝ่ายโจทย์คุณเสนาลิงสมเกียรติจันพรามขอบคุณทนายฝ่ายจำเลยคุณเงาะรสิพลกองเกศขอบคุณคณะลูกขุนทั้ง6ท่านค่ะสัปดาห์หน้าคดีสีชมพูจะมาตัดสินคดีใดอย่าลืมติดตามชมสวัสดีสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง